เรียนกับพี่กับหมอไม่เคยไม่มีคุยกันอ๋อดีจ้าก็คือตรงเนี้ยหมอเขาบอกว่าเป็นรอยกระแทกอย่างรุนแรงแล้วก็ตรงที่เป็นรอยแดงนี่คือรอยขีดข่วนอ่ะนะคะก็น่าจะเป็นรอยเล็บที่ว่าโดนต่อยที่กระแทกอ่ะตรงไหนตรงเนี้ยแล้วก็ดูตรงนั้นเขียวเหรอจ๊ะเขียวไปเขียวใช่ไหมเขียวช้ำแล้วแดงๆนั่นคือรอยเล็บตอนนี้ยังเจ็บอยู่ไหมยังมีไหมตรงนี้ตรงรอยที่เป็นเขียวนิดเดียวตรงนี้นะที่หายไปแล้วรอยหายแต่ว่าหายใจมันยังปวดอยู่เมื่อวันเกิดเหตุก็คือเวลา11โมงกว่าที่หนูจะเข้ามาส่งงานนะคะเออคือจะเข้าไปสอบแล้วพอทีเนี้ยอาจารย์เขาบอกว่าให้โทรตามอาจารย์ที่มึงจะขึ้นไปสอบลงมาหนูก็เลยโทรตามอาจารย์ผู้หญิงลงมาพออาจารย์ลงมาหนูก็เดินไปหาอาจารย์แล้วจะเข้าไปสอบพอทีนี้เพื่อนที่เป็นตุ๊ดมันเห็นว่าเพื่อนห้องเดียวกันเข้าโรงเรียนไม่ได้หลายคนมันก็เลยบอกว่าอาจารย์มีคนจะส่งงานของอาจารย์ด้วยนะแต่พอทีนี้อาจารย์ที่เป็นฝ่ายปกครองอ่ะเขาก็หันมาถามหนูว่าตกลงมึงจะสอบหรือมึงจะส่งงานหนูก็เงียบแล้วหนูก็บอกเขาว่าสอบแต่พอทีนี้เขาก็ถามอีกถามเรื่อยๆหนูก็ไม่ตอบหนูก็หันไปคุยกับอาจารย์อีกคนนึงก็คือที่เป็นอาจารย์คนที่ลงมารับหนูแล้วพอทีนี้เขาก็ถามหนูก็เลยบอกกับเขาว่าหนูกำลังคุยกับอาจารย์ผู้หญิงอยู่พอเสร็จเขาก็พูดว่าหนูหาจุดยืนของตัวเองไม่ได้เขาก็เลยถามซ้ำอีกหลายรอบแล้วรอบสุดท้ายก็คือหนูตะคอกเขาไปว่าสอบเขาก็เลยเดินมาแล้วก็ตบเข้าที่กบหูซ้ายหนูก็เอามือกันหน้าไว้เขาก็เลยชกเข้ามาที่หน้าอกแล้วก็ชุลมุนกันค่ะหนูก็ป้องกันตัวนี่วันนั้นวันเกิดเหตุเนี่ยนักเรียนห้อง 5/8 ซึ่งเป็นคู่กรณีที่เกิดเหตุก็มาเพื่อจะเข้าไปผมก็ชี้แจงว่าก็ตามที่เงื่อนไขที่เรากำหนดกันไว้ว่าถ้าไม่มีอาจารย์มารับอาจารย์ไม่ให้เข้านะแต่จังหวะนั้นนะมีอาจารย์สาริสาซึ่งเป็นครูสอนภาษาอังกฤษก็มารับนักเรียนก็มานักเรียนก็มาถึงปั๊บเขาก็มายืนตรงมุมศาลาที่สนามฟุตบอลนะครับผมบอกว่าเข้ามามันก็จะมีนักเรียนส่วนหนึ่งที่สอบของอาจารย์สังสารอีกส่วนหนึ่งจะมาส่งงานซึ่งผมไม่ได้ถามว่าจะไปส่งงานวิชาอะไรแต่เขาห้องเดียวกันเพราะอ้าวเมื่อกี้ผมก็ถามคู่กรณีว่านักเรียนคู่กรณีว่าถ้าเมื่อกี้บอกครูว่าจะไปสอบอย่างเดียวไม่ใช่เหรอเขาตอบว่าไม่ได้คุยอาจารย์ผมก็เน้นย้ำปั๊บเมื่อกี้จะไปสอบอาจารย์ก็บอกครูไปสอบอย่างเดียวใช่ไหมไม่ได้ส่งงานใช่ไหมอันนี้เขาก็ตอบเหมือนเดิมไม่ได้ส่งกันตอนนี้ก็พอจะมีอารมณ์นิดหน่อยนะก็เตือนสติเขาว่าให้หยุดละเพราะว่าเขาจะตอบแบบคล้ายๆเหมือนกับว่าไม่ให้เกียรติครูอย่างนั้นนะคือผมก็ไม่ได้ศึกษาก็เดินเข้าไปปรามจับปรามเขาให้หยุดในจังหวะปรามทำท่าเหมือนจะตบไหล่เพื่อปรามเขาพอดีจังหวะผมง้างมือปั๊บเนี่ยเขาสวนก่อนเลยนำสวนมาผมก็เอ็นตัวนี้เพราะว่ากันนะครับการอย่างนี้แล้วก็หลังจากนั้นก็ยื้อกันไปยื้อกันมาผมก็จับคอเสื้อพอจับคอเสื้อจังหวะที่จับคอเสื้ออย่างนี้จังหวะนิ้วมือผมจะไปโดนเนื้อที่มีบาดแผลแล้วผมก็ล็อกไปแล้วเขาก็หยุดปั๊บผมก็อยู่ในสภาวะที่กำลังแบบคุณผมก็เลยผลักเขาออกไปนั่นคือข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นถามว่าผมตกไหมไม่ได้ตกถามว่าผมชกไหมไม่ได้ชกเพราะนั้นบาดแผลที่เกิดขึ้นคือเกิดจากตรงนี้นะครับโรงเรียนได้ตั้งกรรมการสอบสวนในเรื่องนี้ขึ้นมากรรมการที่สอบสวนนั้นนะครับก็คงจะต้องใช้เวลาอีกนิดนึงเพราะว่าการดำเนินงานในเรื่องสอบสวนนั้นจะต้องสอบทั้งตัวเด็กและการสอบนั้นจะสอบตัวเด็กที่เฉยต้องมีผู้ปกครองเด็กมาด้วยแล้วก็สอบทั้งฝ่ายครูแล้วก็สอบทั้งฝ่ายพยานอันนี้ตอนนี้ดำเนินการอยู่ครับในเรื่องนี้